love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait.สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับดึงเบรกมือทุกครั้งต้องกดปุ่มด้วยหรือไม่หลายคนนะครับคงเคยสงสัยว่าการดึงเบรกหลายคนนะครับคงเคยสงสัยว่าการดึงเบรกมือทุกครั้งจำเป็นต้องกดปุ่มที่ก้านเบรกมือด้วยหรือไม่เพื่อที่จะได้ไม่มีเสียงแกรกๆให้รำคาญใจแต่ถ้าหากปล่อยให้มีเสียงดังเกิดขึ้นทุกครั้งขณะที่ดึงจะทำให้เบรกมือพังไวหรือไม่วันนี้นะครับผมมีคำตอบมาฝากกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับการดึงเบรกมือขึ้นทุกครั้งนะครับจะมีเสียงเฟืองกระทบกับกระเรื่องล็อกดังแกรกๆซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในรถทุกคันแต่หากกดปุ่มควบคู่ไปกับการดึงเบรกมือก็จะไม่เกิดเสียงดังกล่าวซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่สามารถทำได้เช่นกันครับถึงกระนั้นนะครับหน้าที่หลักของปุ่มบริเวณปลายเบรกมือมีไว้เพื่อปลดเบรกมือลงเท่านั้นการปล่อยให้มีเสียงดังแกรกเกิดขึ้นในระหว่างดึงเบรกมือจึงไม่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนแต่อย่างใดแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมานานนับ10ปีก็ตามครับนอกจากนี้นะครับเสียงดังกล่าวยังช่วยให้เจ้าของรถทราบว่าระบบเบรกมือเริ่มเสื่อมสภาพหรือไม่โดยสังเกตจากจำนวนเสียงแกรกที่เกิดขึ้นเช่นจากเดิมดึงได้ประมาณ4แกรกก็เพียงพอที่จะป้องกันรถไหลแล้วแต่ปัจจุบันกลับต้องดึงขึ้น 6-7 แกรกหรือมากกว่านั้นแบบนี้แสดงว่าต้องนำรถเข้ารับการปรับตั้งเบรกมือใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพดังเดิมนอกจากนี้นะครับการดึงเบรกมือขึ้นทุกครั้งขณะจอดรถยังเป็นการช่วยถนอมเกียร์อัตโนมัติได้อีกด้วยโดยเฉพาะการจอดรถไว้บนทางลาดชันควรดึงเบรกมือขึ้นทุกครั้งจะช่วยป้องกันไม่ให้สลักเกียร์เป็นฝ่ายรับน้ำหนักตัวรถเพียงอย่างเดียวนั่นเองดังนั้นนะครับการดึงเบรกมือไม่ว่าจะกดปุ่มหรือไม่กดปุ่มก็ตามไม่ได้ส่งผลทำให้เบรกมือพังไวแต่อย่างใดสำคัญที่สุดก็คือการหมั่นตรวจสอบว่าระยะการดึงเบรกมือเพิ่มขึ้นจากปกติหรือไม่หรือกรณีพบว่าดึงเบรกมือจนสุดแล้วแต่รถยังไหลอยู่แบบนี้นะครับควรนำรถเข้าอู่หรือศูนย์บริการเพื่อปรับตั้งเบรกมือใหม่โดยด่วนเลยครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับAlways give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the